สวัสดีชั้นนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะครั้งก่อนคุณครูได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่วงแหวนไปใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่แล้วก็ความยาวรอบรูปวงกลมนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องใหม่เลยคราวนี้ครูทบทวนนิดนึงค่ะว่าสูตรการหาวงแหวนที่ครูเคยให้นักเรียนไปยังพอจำกันได้หรือเปล่านะคะสูตรการหาพื้นที่วงแหวนสูตรว่าอะไรคะนักเรียนสูตรก็คือพายวงเล็บ r ใหญ่ลบ r เล็กคูณกับ r ใหญ่บวก r เล็กนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูก็จะให้การบ้านนักเรียนลองกลับไปทำดูนะคะให้นักเรียนลองฝึกดูจะมีด้วยกันอยู่ 2-3 ข้อนะคะแต่สำหรับวันนี้เรามาดูในคลิปของเราในวันนี้นะคะก็คือจะหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่นะคะอันดับแรกทำความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์เขาต้องการอะไรให้เราหาอะไรนะคะ2วางแผนคำว่าวางแผนในที่นี้คือแน่นอนค่ะพอเราพูดถึงรูปวงกลมเนี่ยเราต้องวาดรูปออกมาให้เห็นก่อนว่าวงกลมที่เขาให้เนี่ยเขาต้องการอะไรนะ3ลงมือทำลงมือทำในที่นี้ก็คือว่านักเรียนก็เอาสูตรที่ครูเคยสอนนะคะเอามาคำนวณหาแล้ว4แล้วตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะคะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1วงกลมซึ่งบรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งมีด้านแต่ละด้านยาวเท่ากับ 2.1 เมตรมีพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเท่าไหร่นะคะพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเท่าไหร่ก็คือพื้นที่ส่วนที่เหลือนั่นเองนักเรียนนะคะคราวนี้ก่อนเราจะไปทำการคำนวณเนี่ยนักเรียนต้องวาดรูปให้ได้ก่อนว่า 1. โจทย์ให้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมเราก็เขียนเลยค่ะวาดรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะยาว 2.1 เราก็เขียนไปเลยอะยาว 2.1 เมตรพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเท่าไหร่ในเมื่อวงกลมมันบรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะมันก็จะเกิดลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ตามรูปนี้นะคะนี้ส่วนที่เหลือหรือส่วนที่แรงเงาก็คือจะเป็นช่วงนี้ค่ะนักเรียนนี่นะคะจากคลิปก่อนนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะว่ารูปนี้ครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วว่าถ้าเกิดเจอรูปแบบนี้อันดับแรกนักเรียนต้องหาพื้นที่วงกลมอันดับที่2นักเรียนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วนำทั้ง2อันนี้มาทำอะไรกันคะเอามาลบกันก็จะได้พื้นที่ส่วนที่เหลือหรือพื้นที่ส่วนที่แรงเงานั่นเองอ่ะเรามาลองทำกันเลยนะคะวิธีทำของครูนะคะครูจะขอหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก่อนในที่นี้พื้นที่สี่เหลี่ยมของเราเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีสูตรว่าด้านคูณด้านแน่นอนแต่ละด้านคือยาว 2.1 ก็เอา 2.1 คูณ 2.1 นะคะคำตอบได้เป็น4.41 ค่ะคำตอบได้เป็น 4.41 นะคะมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองต่อไปพื้นที่วงกลมซึ่งพื้นที่วงกลมก็คือพาย r กำลัง2นะคะพาย r กำลัง2ข้อนี้ปัญหาแล้วค่ะเราไม่รู้รัศมีเราจะรู้รัศมีได้ยังไงนักเรียนนอนดูจับรูปเขาให้ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมมาใช่ไหมคะ 2.1 นั่นหมายความว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองเป็น 2.1 นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2.1 ฉะนั้นเวลาเราใช้เส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2.1 ถ้าต้องการรัศมีเราก็เอา 2.1 หารอะไรคะ 2.1 หาร2จะได้เท่ากับรัศมีซึ่ง 2.1 หาร2ก็เป็นเท่าไหร่คะ 1.05 นั่นเองนะคะอ่ะเราก็มาแทนเลยนะคะได้ละรัศมี 1.0522ส่วน7คูณ 1.05 คูณ 1.05 นะคะทำไมครูเลือกใช้22ส่วน7เพราะว่ารัศมี 1.05 มันสามารถตัดกับ7ได้นะคะฉะนั้นครูขอเลือกใช้22ส่วน7นะคะ717 7เป็น 0.1 แล้วก็5นั่นเองได้เป็น 0.15 นะคะจากนั้นนักเรียนก็เอา22คูณ 0.15คูณ 1.05 คำตอบที่ได้คือ 3.465 นั่นเองนะคะ 3.465 มีหน่วยเป็นอะไรคะตารางเมตรเหมือนกันค่ะคราวนี้เราเรียนต่อค่ะเรายังไม่เสร็จนะคะตอนนี้เราได้พื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็พื้นที่วงกลมซึ่งครูบอกแล้วว่าเราจะเอา2ตัวนี้มาทำอะไรกันคะเอามาลบกันนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมลบกับพื้นที่วงกลมก็จะได้เป็นเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ 4.41 4.41 ลบ 3.465 นะคะลบอันนี้เอามาลบกันก็จะกลายเป็น 0.945 0.945 มีหน่วยเป็นอะไรคะตารางเมตรนั่นเองโอเคได้แล้วคำตอบ
นะคะสรุปแล้วก็คือว่าพื้นที่ส่วนที่เหลือของเราตอนนี้ได้เท่ากับ 0.945 ตารางเมตรนะคะนี่คือโจทย์ปัญหาในข้อที่1เห็นไหมคะจะบอกว่าไม่ยากเลยนะคะถ้าเราพยายามทำอย่างทีละขั้นตอนอย่าไปรัดขั้นตอนแล้วมันจะยากนะคะต่อมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีพื้นที่625ตารางเมตรเมื่อขุดบ่อวงกลมนะคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั้นแล้วก็ยังคงเหลือพื้นที่เท่าไหร่อันดับแรกเหมือนเดิมค่ะวาดรูปบ่อใช่ไหมบ่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่625คราวนี้ขุดตรงกลางค่ะขุดตรงกลางโดยตรงกลางบ่อเขาบอกว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวรูปสี่เหลี่ยมนั้นตอนนี้นักเรียนรู้ยังคะว่าความยาวของรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้อย่าบอกว่า625นะคะไม่ใช่625มันคือพื้นที่ฉะนั้นนักเรียนลองมาคิดค่ะนะคะตรงนี้วิธีคิดนะคะก็คือว่าเราจะนำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เขาให้มาก็คือด้านคูณด้านนะคะแล้วในโจทย์ในนี้เขาให้พื้นที่เรามาคือ625เราก็ใส่เลยค่ะ625เท่ากับด้านคูณด้านแล้วนักเรียนลองคิดค่ะว่าเลขอะไรเหมือนกันด้วยนะคะพอด้านกับด้านตรงนี้ต้องเป็นไงคะมีค่าเหมือนกันหรือเท่ากันนั่นเองนะคะเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้625อย่างเช่น2คูณ2ได้4 3คูณ3เป็น9ถ้า15คูณ15ก็เป็น225นะคะฉะนั้นเลขอะไรคูณกันแล้วได้625นั่นคำตอบก็คือ25นั่นเองค่ะจริงไหมคะลองดูนะ25คูณ25ได้625จริงไหมคะจริงนะคะฉะนั้นแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในที่นี้ก็คือยาวเท่าไหร่คะยาว25นั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะ25เมตรแล้วโจทย์บอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ25เราก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งหารด้วยแหละคะหาร2เป็น 12.512.5 ตรงนี้นะคะแต่โจทย์ถามว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงาส่วนที่เหลือเป็นเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ค่ะนักเรียนต้องหาตรงนี้นะนี่ค่ะนักเรียนต้องหาตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับพื้นที่วงกลมเอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันแต่คราวนี้เราไม่ต้องหาแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะโจทย์ให้เรามาแล้วคือ625แต่สิ่งที่เราต้องหาคืออะไรคะพื้นที่วงกลมมาลุยกันเลยนะคะพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรคะพาย r กำลัง2นะคะครูก็ขอใช้22ส่วน7คูณรัศมีของเราคือเท่าไหร่คะ 12.5 ไม่ใช่ค่ะ 12.5 มันคือเส้นผ่านศูนย์กลางฉะนั้นเราเอา 12.5 หารได้ไหมคะหาร2ได้เป็น 6.25 นะ 6.25 คูณ6.25 แบบนี้นะคะต่อค่ะคราวนี้เราตัดทอนได้ไหมคะตัดทอนไม่ได้ฉะนั้นพอตัดทอนไม่ได้เอง 6.25 เนี่ยครูก็จะไม่ขอเลือกใช้22ส่วน7แต่ครูจะเปลี่ยนอะไรคะเป็น 3.14 นักเรียนต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคะว่าบางทีมันไม่ให้ค่าพายเรามาแต่เราสามารถเลือกใช้จากรัศมีได้อย่างที่ครูเคยสอนในบทเรียนไปแล้วเนาะนะฉะนั้นง่ายๆแล้วค่ะจบแล้วก็เอา 3.14 คูณ 6.25 คูณ 6.25 คำตอบได้เป็นยาวหน่อยนะคะ 122.65625 ครูขอแค่2ตำแหน่งพอนะคะเป็น 122.66 ตัดตำแหน่งนี้ออกไปนะคะจากนั้นค่ะเรามีพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราก็เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมลบกับพื้นที่อะไรคะวงกลมก็เป็น625นะคะลบ 122.66 นะคะ625ลบ 122.66 คำตอบได้เป็น 502.34 นะคะมีหน่วยเป็นอะไรคะตารางเมตรนั่นเองนี่คือคำตอบนะคะเห็นไหมคะโจทย์ปัญหาไม่ได้ยากเลยถ้าเราพยายามอ่านแล้วก็วาดรูปออกมาให้ชัดเจนนะคะแล้วลองดูว่าโจทย์ต้องการอะไรเราก็หาสิ่งนั้นนะคะอันนี้ครูก็ให้ไปก่อนสักสองตัวอย่างนะคะแต่การบ้านในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนลองกลับไปทำดูในครั้งก่อนที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพื้นที่วงแหวนแล้วก็วันนี้อาจจะมีร
ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็วงกลมนะคะที่อยู่ด้านในนะแต่ก็ไม่ยากนะคะถ้าใครทำไม่ได้ก็ลองกลับไปดูคลิปครั้งก่อนนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในกระดาษรายงานนะแล้วเดี๋ยวเราเปิดภาคเรียนมาปุ๊บเราค่อยเอามาส่งครูนะข้อที่หนึ่งนะคะเป็นวงแหวนนะแสดงวิธีทำข้อที่สองค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นวงกลมนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่สามค่ะอันนี้ก็จะยากขึ้นหน่อยโดยเป็นวงกลมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่สี่เหลี่ยมในที่นี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วเรียนลองกลับไปดูนะคะว่านักเรียนจะหายไง3ข้อนี้ใส่ในกระดาษรายงานและแสดงวิธีทำนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาเฉลยการบ้านให้นะคะสวัสดีค่ะ